ใช้ได้นะการที่จะมาเป็นบริการฉันเนี่ยหุ่นต้องล่ำร่างกายต้องแข็งแรงไหนลองวิดพื้นสักสิบครั้งสิยืนเหม่ออะไรอยู่ล่ะฉันสั่งให้วิดพื้นไงนี่นายกล้าเมินฉันได้ยังไงอ่ะกลับมาเลยนะนายมาเป็นบริการฉันเดี๋ยวนี้ลูกคุณหนูเอาแต่ใจอย่างคุณเนี่ยใครจะกล้าดูแลล่ะครับฉันให้เงินเดือน10เท่าตัวไหนที่มีคอลเลคชันใหม่เนี่ยฉันเหมาหมดเลยนะเอาไปใส่ถุงให้ฉันได้เลยได้เลยค่ะคุณหนูงั้นเดี๋ยวคุณหนูรอสักครู่นะคะคุณหนูคะคุณหนูทานผลไม้รอก่อนนะคะเอ๊ะทำไมแก้วมังกรมันถึงมีเมล็ดเนี่ยนี่นายเอาเมล็ดแก้วมังกรออกให้ฉันหน่อยเมล็ดแก้วมังกรไม่เอาออกก็ทานได้ครับเงินเดือน10เท่าคุณหนูคะคือว่าบัตรของคุณหนูถูกอายัดนะคะฮะนะแล้วฉันจะไปนอนที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวคุณหนูหาวิธีเองนะคะพัดเดี๋ยวโอ้โหนี่นายทางอะไรทำไมมันลำบากขนาดนี้เนี่ยนี่คุณนี่คิดว่าตัวเองลูกคุณหนูหรือไงบอกอะไรคุณนะที่ผมให้คุณมาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยไม่ได้ให้มาอยู่ฟรีกินฟรีนะนะพรุ่งนี้เนี่ยฉันก็จะไปหางานทำแล้วเดี๋ยวฉันเอาเงินคืนให้ฉันไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครหรอกนะสวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นดีๆมาแจกนะคะลองดูก่อนค่ะวันนี้เรามีโปร1แถม1ด้วยนะคะเชิญดูได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะลองดูก่อนนะคะเชิญค่ะดูก่อนได้นะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะดูก่อนได้ค่ะคุณลูกค้าเรามีโปร1แถม1ด้วยนะคะเนี่ยจริงเหรอวะเนี่ยคุณมาได้ไงเนี่ยวันนี้ฉันหาตังค์ได้แล้วนะคุณเดี๋ยวคืนนี้น่ะฉันเลี้ยงข้าวนะอืมได้สิโอ้ยฉันนี่คุณประจำเดือนมาเหรอใช่ตอนนี้ปวดท้องมากเลยอ่ะงั้นรอผมแป๊บนึงนะทะเลาะพี่ผู้หญิงเขาใช้ผ้าอนามัยแบบไหนกันล่ะครับเอาแบบที่ระบายอากาศได้ดีครับน้องมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยแฟนเป็นคนที่ไหนฮะก็คนในบริษัทเดียวกันนั่นแหละครับอ๋องั้นก็ลองไปหาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อดูสิเดี๋ยวพี่ส่งตัวอย่างไปให้ดูนะได้ครับขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากนะนี่นายรู้ได้ไงเนี่ยว่ายี่ห้อนี้ใส่สบายผมโทรถามพี่สาวของผมเนี่ยว่าผู้หญิงชอบแบบไหนกันขอบคุณนะรีบไปเปลี่ยนสิขวัญใช่ขวัญไหมอ่ะโมใช่ไหมใช่ฉันเองนี่ฉันได้ข่าวแล้วนะที่บริษัทของพ่อแกเจ๊งอ่ะยังไงก็เสียใจด้วยนะคืนนี้เนี่ยมีงานเลี้ยงรุ่นแน่นะไปด้วยกันสิฉันว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะช่วยแกได้นะได้สิฉันลืมบอกไปน่ะคืนนี้เนี่ยเตรียมชุดนักศึกษานะอ่าฮะโอเคจ้ะเจอกันนะไปแล้วนะไปก่อนนะมาแล้วจ้ะทุกคนพ่อเธอเจ๊งเนี่ยพวกเราพอจะเข้าใจได้นะแต่นี่เธอไม่มีเงินถึงขั้นต้องใส่ชุดนักศึกษามางานเลี้ยงรุ่นแบบนี้เลยหรอโมเธอเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าให้ใส่ชุดนักศึกษามาไหนบอกว่าเตรียมนักศึกษาไงตายจริงฉันบอกเธอแบบนั้นหรอโอ้ my god สงสัยช่วงนี้เนี่ยฉันคงจะเบลอๆน่ะ sorry นะคุณหนูขวัญสมัยเรียนเนี่ยผมตามจีบคุณตั้งนานคุณก็ไม่สนใจงั้นเอางี้ไหมครับคืนนี้เนี่ยคุณดูแลผมให้ดีแล้วผมเนี่ยจะพิจารณาลงทุนให้บริษัทคุณดีไหมดูแลงั้นเหรอคะดูแลแบบนี้ได้ไหมล่ะนี่เธอกล้าดียังไงฮะหยุดนะกล้าดียังไงมาทำร้ายลูกสาวผมบริษัทผมอ่ะไม่ต้องการหุ้นส่วนอย่างพวกคุณหรอกนะเตรียมตัวล้มละลายได้เลยไม่ต้องมาขู่กูหรอกนะบริษัทของพวกมึงเนี่ยล้มละลายแล้วกูไม่กลัวหรอกเราเตรียมล้มละลายได้เลยอะไรนะเดี๋ยวก่อนสิพ่อคะต่อไหนบอกบริษัทเราเจ๊งแล้วไงคะที่พ่อทำอย่างเงี้ยพ่อไม่อยากให้ลูกเป็นคนเอาแต่ใจไงพ่อเลยต้องวางแผนใหญ่ต่อมันอ่ะพ่อต่อนี่นายทำแบบนี้กับฉันได้ไงเนี่ยมันไม่ใช่ที่คุณคิดนะขวัญขวัญขวัญนายจะตามฉันมาทำไมเนี่ยก็มาเป็นบริการให้คุณไงบริการงั้นเหรอบริการหลอกลวงแบบคุณเนี่ยฉันไม่ต้องการพ่อว่าต่อเขาก็ดูแลลูกดีนะลูกทำไมไม่พิจารณาดูลูกแต่ว่าฉันอยากได้แฟนมาดูแลแทนอ
เป็นไรบ้างครับคุณพลอยขอโทษนะคะที่รักคะพอดีว่าฉันจะไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะกระเป๋าใบไหนสวยนะคะใบที่คุณถือนะครับขอบคุณนะคะงั้นฉันไปแล้วนะคุณต่อคะภรรยาของคุณนี่ดูชิวจังเลยนะคะทั้งที่บริษัทของคุณเนี่ยจะล้มละลายอยู่แล้วยังมีอารมณ์มาเลือกกระเป๋าอยู่ได้ทำไงได้ล่ะครับผมชอบที่เขาเป็นแบบนี้เรามาคุยไปเจอกันต่อดีกว่านะครับฉันว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะคะถึงฉันจะยอมเซ็นโปรเจกต์กับคุณแต่ฉันว่าหุ้นส่วนของฉันเนี่ยคงไม่ยอมหรอกค่ะยังไงฉันขอตัวก่อนดีกว่านะคะกระเป๋าไหมคะกระเป๋าของแท้ 100% เลยนะคะขายถูกกว่าท้องตลาดมือสองเลยนะคะถ้าฉันขายกระเป๋าพวกนี้ได้คงช่วยต่อได้ไม่น้อยเลยกระเป๋าค่ะมาดูก่อนได้นะคะพี่คะกระเป๋าใบนี้เท่าไหร่คะสวัสดีค่ะใบนี้ 88,888 บาทค่ะฮะแพงขนาดนี้เลยเหรอนี่มันของแบรนด์เนมนะคะถ้าเทียบกับท้องตลาดเนี่ยถูกมากๆเลยนะคะยังไม่เอาดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะของหนูได้ไงเนี่ยแต่ก็ช่างเถอะรีบกินเลยนะคะกินเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านนะกลับบ้านบ้านอยู่ไหนอ่ะจำทางกลับบ้านไม่ได้อ่ะฮะจำทางกลับบ้านไม่ได้โอ้พี่คะถึงพี่จะจำทางกลับไม่ได้เนี่ยพี่ก็ไม่ควรมานั่งที่ของฉันนะคะมันเกะกะฉันขายของอ่ะกระเป๋าไหมคะกระเป๋าสวยๆเลยค่ะดูก่อนได้นะคะกระเป๋าไหมคะหิวอีกแล้วใช่ไหมนี่ฉันยังขายไม่ได้สักบาทเลยฉันต้องเข้าเนื้อแล้วเหรอเนี่ยก็ได้เดี๋ยวไปซื้อให้งั้นฝากร้านหน่อยนะได้แล้วพี่กระเป๋าฉันล่ะอ๋อนี่พี่ขายให้เองนี่ร้อยเดียวใช่ขายกระเป๋าฉันหมดนี้ได้ร้อยเดียวพี่นี่พี่มีสิทธิ์อะไรมาขายกระเป๋าฉันเนี่ยพี่รู้ไหมกระเป๋าแบรนด์เนมพวกนี้เนี่ยราคารวมๆเป็นล้านเลยนะพี่โอ้ยฉันไม่ได้พี่มาอยู่กับฉันเลยอ่ะกระเป๋าฉัน
เดี๋ยวฉันค่อยมาคิดบัญชีกับพี่หิวไหมปังปังฉันเนี่ยชอบโปรเจกต์ของคุณมากเลยนะคะฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะมีไอเดียที่ดีกว่าคนต่อเขาซะอีกยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาไปเสนอกับบอร์ดบริหารอีกทีนึงนะคะด้วยความยินดีค่ะคุณพลอยยังไงฉันต้องขอบคุณคุณพลอยมากเลยนะคะบริษัทสามีฉันเนี่ยต้องพึ่งคุณพลอยแล้วล่ะค่ะเฮ้น้องปังปังมามากินเฮ้นี่ใครเอาขอทานแบบนี้เข้ามาในบริษัทฉันเนี่ยฮะรปภ.รปภ.รปภ.คิดว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองหรือไงฮะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปสิฉันไม่ออกไปไม่ออกที่พี่คะครับพี่เป็นไรหรือเปล่าคะเจ็บตรงไหนไหมคะคุณพลอยคะนี่คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมคะคุณทำมากเกินไปหรือเปล่าเขาแค่สติไม่ดีนะคะไม่ได้มีประสงค์ร้ายอะไรเลยนี่คุณกล้าสั่งสอนฉันเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณกล้าด่าฉันแบบนี้เนี่ยได้เขาเป็นญาติคุณหรือยังไงฮะมันคือคนบ้าคนสติไม่ดีคุณจะพามันไปไหนมาไหนด้วยทำไมฮะฉันว่าคุณพามไปส่งโรงพยาบาลดีกว่านะคุณพลอยคะจิตใจสกปรกสกปรกแบบคุณเนี่ยควรจะไปอยู่ที่หลุมขยะมากกว่านะคะได้คุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหมงานโปรเจกต์ที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้น่ะฉันขอยกเลิกฉันจะไม่ลงทุนกับคุณอีกเชิญได้ค่ะยกเลิกก็ยกเลิกไปสิคะแล้วคุณอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันพี่คะพี่เป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันพาไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรครับนี่พี่ทำให้งานน้องพังแบบนี้นะน้องไม่โกรธหรือเกลียดพี่หรอหรือว่าน้องไม่เสียใจหรอเสียใจสิคะแต่ทำไงได้ล่ะคะมันเกิดขึ้นไปแล้วอะแต่ว่าถ้าให้ฉันเลือกใหม่อีกครั้งฉันก็จะเลือกความถูกต้องค่ะคุณเลขาทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะคะมีอะไรหรือเปล่าคือว่าแฟนเก่าคุณต่อร่วมกับหุ้นส่วนบริษัทกำลังจะเปิดประชุมเพื่อบังคับให้คุณต่อออกจากการเป็นประธานบริษัทนายขอโทษนะคะขอโทษทำไมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณสักหน่อยคือคุณต่อคะภรรยาของคุณที่ดูชิวจังเลยนะคะทั้งที่บริษัทของคุณเนี่ยจะล้มละลายอยู่แล้วยังมีอารมณ์มาเลือกกระเป๋าอยู่ได้ทำไงได้ล่ะครับผมชอบที่เขาเป็นแบบนี้ที่จริงเนี่ยฉันเกลี้ยกล่อมให้คุณพลอยเขายอมเซ็นโปรเจกต์กับบริษัทเราได้แล้วนะคะแต่ว่าฉันก็ทำมันพังเองอะแต่ฉันขายของมีค่าได้หมดแล้วนะคุณ
เงินเนี้ยถึงมันจะไม่เยอะแต่คุณเก็บไว้นะคะคุณเงินในบัตรนั่นน่ะยังไม่พอจ่ายเงินเดือนของรปภ.มั้งนี่ต่อถ้าวันนั้นคุณยอมขอฉันแต่งงานเนี่ยชีวิตของคุณวันนี้เนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกมั้งน่าสมเพชจริงๆเลยอ่ะเป็นไงเสียดายหรือเปล่าเสียดายไงเหรอการตัดสินใจดีที่สุดของผมก็คือการที่ขอเขาแต่งงานคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผมแล้วแล้วไงรักของคุณเนี่ยมันกินได้หรือเปล่าล่ะคุณจะผ่านวิกฤตร้ายๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะบริษัทจะล้มละลายอยู่ละเตรียมตัวล้มละลายได้เลยเขาสองคนเนี่ยไม่มีวันล้มละลายแน่นอนครับพี่คะพี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงคะผมก็มาประชุมบอร์ดผู้บริหารไงครับผมชื่อจูนเป็นเจ้าของบริษัทกันเองที่จะร่วมลงทุนกับคุณ10ล้านบาทพอไหมครับ10ล้าน10ล้านแล้วคุณล่ะสนใจขายหุ้นให้ผมหรือเปล่าเออ10ล้านเลยเหรอครับแล้วทำไมคุณถึงยอมตกลงเซ็นโปรเจกต์กับบริษัทของเราล่ะที่ผมลงทุนกับบริษัทของคุณเนี่ยเพราะผมเห็นถึงความดีของภรรยาของคุณไงล่ะครับภรรยาคุณเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมผมหวังว่าคุณก็จะไม่ต่างกันนะครับแล้วสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ยคือการที่มีภรรยาที่ดีแบบนี้ดูแลเธอให้ดีนะครับนี่ครับค่ากระเป๋าที่พี่ช่วยขายให้ไม่ใช่100บาทแล้วล่ะคะพี่ไม่ได้พอดีว่าผมแค่แก้นะครับผมเห็นว่าบริษัทของคุณ2คนเนี่ยกำลังเกิดวิกฤตต้องการความช่วยเหลือแล้วน้องเนี่ยก็ไม่ทำให้พี่ผิดหวังเลยนะเอาเป็นว่าพี่จะให้เลขาของพี่เนี่ยติดต่อกลับมานะครับพี่ขอตัวกันนะครับขอบคุณมากนะคะครับคุณขอบคุณคุณมากนะครับที่ไม่ทิ้งผมในยามที่ผมลำบากก็ฉันเป็นภรรยาคุณไงคะก็แค่ไอ้หมาเฝ้าหน้าประตูต่อให้พูดจาให้ดูดีแค่ไหนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะเพราะว่าหมามันก็คือหมาสวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอะไรเหรอครับคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะขวัญ
นี่เราสองคนไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะนี่คุณขวัญทำไมไม่รีบไปล่ะครับลูกค้ารออยู่นะค่ะพอดีว่าฉันทักทายเพื่อนเก่านะคะนี่มันแฟนเก่าเธอนี่ว่าแต่ทำไมตอนนี้เนี่ยถึงตกอับจนต้องมาเป็นรปภ.เลยล่ะครับท่านประธานต่อคุณจูนชมผมมากเกินไปนะครับนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วบริษัทของผมล้มละลายไปตั้งนานแล้วเหรอครับนี่กูชมมึงเหรอขวัญนี่ผมชมมันเหรอคุณขวัญครับพอดีว่าผมหิวน้ำนะครับค่ะนี่ค่ะคุณจูนขอบคุณครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยส่องกระจกดูเงาตัวเองบ้างนะหัดเจียมตัวซะบ้างแหละคุณขวัญครับไปคุยงานต่อเถอะคุณคุณขวัญรีบตามมาสิค่ะเอกสารเตรียมพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะโปรเจกต์นี้เนี่ยสำคัญกับบริษัทเรามากนะเพราะว่ามูลค่าหลายล้านเลยอย่าทำพลาดล่ะค่ะดิฉันเตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะคุณนี่คุณจะเลิกกับฉันจริงๆเหรอทำไมอยู่ดีๆเราถึงต้องเลิกกันล่ะพี่คุณบริษัทของผมล้มละลายอ่ะตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วใครบอกว่าคุณไม่เหลืออะไรคุณยังเหลือฉันไงคุณเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะเรื่องแค่นี้เนี่ยไม่เห็นต้องเลิกกันเลยนี่เราก็ไปเริ่มต้นด้วยการเป็นพนักงานหรือเป็นรปภ.ก็ได้นี่คุณรปภ.งั้นเหรอนี่คุณจะให้ผมไปเป็นรปภ.อย่างนั้นเหรอคุณอย่ามาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีผมแบบนี้นะคุณฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นฉันแค่ที่คุณโยโค่ผมเนี่ยก็เพราะเงินไม่ใช่เหรอออกไปได้ละผมบอกให้ออกไปไงไม่ต้องไล่หรอกฉันไปเองไปเองโถ่เฮ้ยยืนซื่ออยู่ทำไมอ่ะหรือว่าคุณไม่อยากทำงานต่อแล้ววันนี้เนี่ย
ุณดูแปลกไปมากเลยนะใจเหม่อลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าคุณคิดถึงไอ้รปภ.กระจอกนั่นอยู่คุณจูนคะคุณต่อเขาไม่ใช่รปภ.นะคะก็เห็นอยู่เนี่ยว่าเขาเป็นรปภ.เขาไม่ใช่รปภ.ค่ะถ้าไม่ใช่รปภ.เนี่ยแล้วเขาเป็นอะไรเขาเป็นแฟนฉันไงคะแฟนงั้นเหรอก็แค่ไอ้หมาเฝ้าหน้าประตูฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าเขาเป็นแฟนฉันคุณจะบ้าไปแล้วเหรอบ้างั้นเหรอคะรปภ.แล้วมันยังไงล่ะคะรปภ.เขาก็เป็นคนเขามีหัวใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต่อให้พูดจาให้ดูดีแค่ไหนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะเพราะว่าหมามันก็คือหมาคุณนี่มันเลือดเย็นจริงๆเลยนะคุณไม่เคยได้ยินเหรอคะคนล้มอย่าข้ามคนที่มีจิตใจต่ำช้าแบบคุณเนี่ยไม่มีทางเจริญหรอกค่ะเออผมไล่คุณออกขอโทษนะคะเห็นรปภ.ที่อยู่ตรงนี้ไหมคะฉันไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่านะคะแต่เห็นมีรปภ.เดินตรวจรถอยู่ฝั่งโน้นนะคะขอบคุณนะคะต่อคุณจะไปไหนอ่ะผมกำลังจะกลับบ้านนะครับขวัญผมขอโทษนะครับสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาต่อคุณจะขอโทษฉันทำไมฉันต่างหากที่ต้องขอโทษคุณถ้าวันนั้นฉันคิดอย่างถี่ถ้วนที่คุณด่าฉันไล่ฉันพูดจาแรงๆกับฉันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณเป็นห่วงฉันคุณอยากให้ฉันไปได้ดีฉันไม่น่าโกรธคุณแล้วก็ทิ้งคุณเลยค่ะต่อเรามาเริ่มกันใหม่ได้ไหมคุณไม่รักฉันแล้วหรอรักอย่างนั้นหรอคุณคิดว่าเราสองคนจะกลับมารักกันได้หรอคุณดูสภาพผมตอนนี้สิผมไปแค่รปภ.กระจอกคนหนึ่งตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยคุณคิดว่าผมจะกลับไปดูแลคุณได้หรอฉันไม่สนหรอกนะคุณว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในสภาพไหนคุณจะเป็นอะไรเราเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคุณเรานับหนึ่งไปพร้อมๆกันฉันรู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังเหนื่อยมากคุณต้องเจออุปสรรคมากมายคุณกำลังท้อแต่ฉันสัญญานะฉันจะอยู่เคียงข้างคุณฉันจะเป็นช้างเท้าหลังให้คุณเองเนี่ยเป็นเงินเก็บของฉันทั้งหมดเรามานับหนึ่งไปด้วยกันนะคุณฉันสัญญาไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขฉันจะยืนเคียงข้างคุณเอง
ขอบคุณคุณมากนะครับเอ๊ะบอสคนนี้ทำไมหน้าเหมือนกับจำมารีเพื่อนฉันได้ขนาดนี้นะนี่มัวนั่งเหม่ออะไรเนี่ยฮะรีบตามบอสขวัญไปเสนอโปรเจกต์สิค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะหน้าฉันมีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะเนี่ยแคทยังไม่รีบไปเทน้ำให้บอสขวัญเขาอีกค่ะไหนลองเสนอโปรเจกต์คุณให้ฉันฟังหน่อยสินี่ค่ะบอสโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับก็คือยังไงก็ผมฝากบอสขวัญพิจารณาโปรเจกต์ของเราด้วยนะครับไว้ฉันจะพิจารณาอีกทีแล้วกันนะครับบอสฉันขอตัวละครับจันมารีไม่น่าดุขนาดนี้นี่บ่นพึมพำอะไรของเธอเนี่ยโอกาสที่จะเจอบอสขวัญเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะโอกาสดีๆแบบเนี้ยไม่รู้จักรักษาไว้จะรักษาโอกาสนี้ได้ยังไงล่ะยอดตกขนาดนี้แกนี่ทำไมวันนี้แกทำงานหนักจังไม่ต้องพูดแล้วแค่นี้ยอดฉันก็ตกมากแล้วฉันรู้นะว่าแกอึดอัดอ่ะฉันเอาลูกอมแตงโมที่แกชอบมาให้ด้วยกินสิจะได้สดชื่นขอบใจมากนะก็มีแต่แกเนี่ยแหละรู้ใจฉันตั้งแต่ฉันเด็กๆละไม่เป็นไรจ้างั้นแกเอาไว้เลยนะฉันให้แล้วฉันทำไมต้องเครียดขนาดนี้ด้วยเนี่ยแต่จะว่าไปมันก็คล้ายกันจริงๆนะจามารีแกปิดบังอะไรฉันไว้หรือเปล่าเธอมีบริษัทเป็นของตัวเองไหมนี่แกจะบ้าเหรอแกก็รู้นี่ว่าบ้านฉันจนตั้งแต่เด็กถ้าฉันมีบริษัทใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยฉันจะมาเช่าห้องอยู่แกทำไมล่ะแกฝันกลางวันปะเนี่ยเออก็จริงแหละอร่อยไหมอร่อย
โปรเจกต์ที่ผมให้ทำเนี่ยเสร็จหรือยังบอสขวัญจะมาแล้วนะเสร็จแล้วค่ะผู้จัดการเห็นฉันเป็นเครื่องจักรหรือไงเนี่ยเร่งอยู่นั่นแหละเฮ้ยกดดันชะมัดเลยไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนี้ก็ได้มั้งพี่เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบลูกอมรสนี้อ่ะฉันสิต้องถามเธอมากกว่าเธอเป็นอะไรกับบอสกันแน่ทำไมบอสต้องให้ฉันเอาลูกอมมาให้เธอด้วยอ่ะอ๋อคงจะเป็นพวกเด็กเส้นน่ะสิดูสิได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ซะด้วยเบื่อจริงๆไอ้พวกเด็กเส้นไหมบอสครับช่วยพิจารณาอีกทีนะครับนะบอสนะครับนี่จามารีนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยอ๋อนี่ฉันคงเรียกไม่ได้แล้วสินะต้องเรียกว่าบอสขวัญถึงจะถูกเธอจะปิดบังฉันไปถึงเมื่อไหร่เพื่อนรักของฉันนี่ค่ะผู้จัดการบอสฉันเนี่ยงี่เง่ามากเลยนะไม่ยอมรับโปรเจกต์ฉันสักทีอะแล้วแกจะเงียบทำไมเนี่ยทำไมไม่ช่วยฉันด่าล่ะอ๋อนั่นสิบอสแกนี่งี่เง่าชะมัดเลยอ๋อเหตุผลเนี้ยเหรอที่แกไม่กล้าบอกความจริงกับฉันน่ะใช่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบบอสอ่ะแต่เพื่อนรักฉันเป็นบอสอ่ะฉันก็ต้องดีใจด้วยสิแกฉันคิดมากมาตั้งนานอ่ะฉันว่าเราคงร่วมงานกันไม่ได้แล้วล่ะนี่คือกุญแจรถเบนซ์ BM อัลพาร์ทเธออยากขับคันไหนไปเที่ยวเนี่ยเลือกได้เลยนะบอสครับนี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแคทเขาไม่ใช่พนักงานของที่นี่เขาลาออกแล้วแล้วคุณเนี่ยก็ไม่ต้องเรียกเขามาทำงานอีกนะเพราะว่าฉันจะพาเขาไปเที่ยวไปเถอะแคทเดี๋ยวฉันพาเธอไปผ่อนคลายเองอะไรของมันเนี่ยเสียทั้งงานเสียทั้งลูกน้องหุ้นซวยอะไรของกูเนี่ย